ต่อนะครับแหมเห็นลีลาของเจ้าจาริดล็อตเวลแล้วแทบจะอดใจไม่ไหวครับต้องฝากปตท.ด้วยแหละครับครับแหมฉายาเขาล็อตเวลเลอร์ฮะไม่ธรรมดานี่ที่บ้านที่บ้านผมยังไม่มีเลยกัดอย่างเดียวครับดูมากแต่ขึ้นอยู่ทีแล้วจะดูหรือเปล่าต้องดูอีกทีนึงอีกนิดเดียวก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นผู้ชนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับสำหรับการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์สมุยนะครับต้องขอบคุณในด้านของเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับให้พวกเรามาถึงเป้าหมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณปุ๋ยตราม้าบินโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินประจวบคีรีขันธ์ครับมาดูประวัติทางด้านมุมเขาครับชกมาทั้งหมด37ครั้งชนะ30แพ้7ครั้งน้ำหนัก68กิโลกรัมส่วนสูง180เซนติเมตรมาจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้อายุ34ปีครับฉายาของเขาคือดุลักไวเลอร์จาริดรัตเวลโอ้โหนี่การเปิดตัวแสงสีเสียงและการเปิดตัวเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนี่คือการอินเตอร์เทนเนอร์บนเวทีของไทยไฟครับครับทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจัดสารดีประเพณีวิ่งควายครับของขวัญจังหวัดชลบุรีครับนี่คือลูกหลานของท่านครับปตท.เพชรรุ่งเรืองฉลามร้ายแห่งเมืองชนนะครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเจ้าของส่วนสูง177เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัม128ครั้งชนะ98แพ้มา29ครั้งเสมอมา1ครั้งนะครับเป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่26แชมป์อีซูซูครับซูเปอร์ไฟท์2016นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ไทยไฟท์2016ด้วยครับคู่นี้ก็ชกกันในแบบคาดเชือกอีกแล้วครับสนุกดุเดือดเหมือนคู่ที่แล้วหรือเปล่าต้องรอติดตามครับครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยครับเทศบาลนครเกาะสมุยมูลนิธิรวมพลคนสมุยเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยชมรมบริหารงานบุคคลสมุยโนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยโนราบีทรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยนิวสตาร์บีทรีสอร์ทเกาะสมุยดิอเวนิวสมุยเฉวงออคิดเรสซิเดนซ์สมุยฮาร์ดล็อกคาเฟ่เกาะสมุยท่าเรือราชาเฟอร์รี่เฉวงสเตเดียมเพชรบัญชาสมุยสเตเดียมนะครับซูเปอร์โปรสมุยเรเก้พับและอาร์คบาร์บีชรีสอร์ทนี่แหละครับสุดท้ายเนี่ยครับอาร์คบาร์บีชนะฮะที่เป็นผู้สนับสนุนให้เราได้ไปนั่งดูบรรยากาศชิวๆชิวๆตอนพระอาทิตย์ตกดินอ่ะคู่นี้ครับยกแรกครับล็อตไปเลิกเขาจะเป็นอย่างล็อตไปเลิกหรือเปล่าโอ้โหจะดุหรือเปล่าต้องถามปตท.ครับปตท.นะครับถือว่าเป็นนักชกไทยที่มีรูปร่างที่สวยงามนะครับแล้วก็น้ำหนักวันนี้ในชกในแบบคาดเชือกนะครับเอาว่าสู้กับแอฟริกาใต้เนี่ยจะไหวไหมอีกนิดเดียวจะรู้ครับครับถือว่าเปลี่ยนสไตล์การชกของตัวเองมาเยอะนะครับปตท.ครับจากการที่มาชกกับไทยไฟครับแต่ก่อนนี้เออาร์ตี้เข่าอย่างเดียวครับใช่ครับตอนนี้อาวุธหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับคือการชกไทยไฟอย่างที่บอกว่าอาวุธต้องเยอะถ้าตีเข่าเนี่ยก่อนกันจะแป๊บเดียวกรรมการแยกแล้วเพราะให้ทุกคนเนี่ยได้ออกแม่ไม้มวยไทยออกอาวุธมวยไทยได้อย่างหลากหลายครับครับอาวุธแม่ไม้มวยไทยไม่ได้มีแค่เข่านะครับนวะอาวุธของเรานี่ใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับหมัดเท้าเข่าศอกต้องออกให้ครบนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับสำหรับไทยไฟท์นะครับที่มอบโอกาสให้กับของราชานนท์อีคิงนะครับได้มาโชว์ผลงานก็รับประกันว่าคงจะไม่มีเข่าอย่างเดียวทุกอย่างแน่นอนครับต้องรอดูต้องรอดูนะรอดูนะครับ 800,000 ครับแต่ตอนนี้เชียร์ทางด้านของปตท.กันก่อนนะครับเดินเข้าหานะครับ 800,000 ครับย่วงหมัดขวาแหมจังหวะทิ้งหมัดขวานี่สุดไหลนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับอ้าวไปพับในด้วยครับจาริดรัตเวลมานี่ไม่กลัวครับไม่กลัวศักดิ์ศรีของปตท.อย่างแน่นอนดูจากการเปิดตัวแล้วแหมเจอใครก็ได้โอ้โหซ้ายขวาครับซ้ายแล้วขวาโอ้ยเตะขวาต่อยขวาลูกนี้ใหญ่เนอะมีแค่สองลูกแล้วครับไม่ได้ต้องแพ้ครับครับเรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยก็ไม่น่าจะตีนครับโอ้นี่ครับคือแข้งขาไปแล้วก็นึกว่าไม่มีลูกตานะครับที่ไหนได้ครับไปเป็นลูกคู่เลยครับครับลูกคู่นี่ก็4คู่นะครับผมโอ้โหมิสเตอร์บองบอกว่าเมื่อก่อนมีแต่เข่าอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วปตท.มีหมัดมีหมัดแล้วนะครับนี่ครับโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับหลายด้านของจาริดรัตเวลนะครับจากก็ผมบอกแล้วว่ามีนักหลายคู่อย่าหลับจะไม่หลับหลับทำไมเนี่ยเผลอด้วยฮะพอเตะขวาปุ๊บเจ๊ต่อยขวาตามเลยคือบางครับบางอาวุธแต่ว่าหมัดนี่รับไม่ทันฮะดูฮะดูครับลูกไหนฮะเตะขวาแล้วต่อยขวาก็โอ้ไม่ได้เกรงคางไม่ได้เกรงนะครับเต็มกระโดงคางกันแบบนี้คือการส่งแรงจากหมัดเนี่ยนะครับพอเตะขึ้นไปแล้วต่อยหมัดเนี่ยมันจะแรงมีน้ำหนักมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับเป็นลักษณะการออกหมัดนะครับนี่ครับโอ้โหครับแข้งขวาหมัดขวาครับหงายท้องเลยครับผมล็อตไวเลอร์ยังบอกว่า
คือยังอยากอีกโอว่าครับผมก็เป็นห่วงเป็นห่วงไม่รู้ว่าโดนไปได้ยังไงไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะราตรียังยังอีกยาวครับหลับไปฟิตซ้อมกันใหม่นี่ยังโอ้โหตอนนี้ยังฟิตอยู่นะฮะแต่จังหวะป๊อกเดียวเลยเท่านั้นนะครับตอนนี้ได้ยินเราฟิตทุกคนได้ครับตอนนี้เราประกาศผลผู้ชนะแล้วนะครับและ The winner is ไม่ใช่ครับไม่ใช่แชมป์อิซูซุครับซุปเปอร์ไฟเมื่อปีที่ผ่านมาฉลามร้ายแห่งเมืองชนปอนโชเพชรรุ่งเรืองชกจากจังหวัดชลบุรีครับบางลำพูนกับปตท.เป็นกำลังใจกับผู้ที่ไปในวันนี้ด้วยนะครับใช่แล้วครับใช่ครับแชมป์ก็คือแชมป์นะฮะกีซูซูซะด้วยที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีกับไทยไฟครับเวลาเท่าไหร่ครับสุกินครับไม่ถึงนาทีครับเมื่อกี้นี้นี่คือนะมาไวไปไวมวยเลือกเกินครับเรื่องของทัวร์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับพี่น้องแฟนมวยครับ